40 100ถอนมันดูดิดูหางนี่เนี่ยคุณดูเสียงดิความเร็วมันกวาดไม่หยุดเลยโคตรนิ่งเลยแล้วคุณดูนี่ดูพวงมาลัยโอ้โอ้มันวิวๆหน่อยรถออฟโรดขับทางดำจะเป็นไงมันก็เหนื่อยกับขับเป็นแบบไวท์แทร็กธรรมดาแหละ2 1มันอย่างนี้แหละเนี่ยแต่มันก็มุดได้อยู่นะไม่มีปัญหาเลยพวงมาลัยขับไม่ยากนี่ดูเข้าโค้งดูลงโค้งดิเอาผมเปลี่ยนเลนตรงนี้ให้ดูเลยจะมีตัว Bright Spot น่าจะมีกล้อง300นะก็ว่าไปมันไม่มีเลยมันขับเร็วแล้วแต่คุณยังรู้สึกว่ามันช้าระวังนิดนึงอาจจะโดนใบสั่งได้เนี่ยเร็วมากนะคุณผู้ชมโคตรมันชวแวบกลับมาพบอีกครั้งนะช่องโคกี้พีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปลองขับ POV Ford Ranger Raptor Model Year 2020กันนะครับคันนี้พูดสเปคนิดนึงละกันสำหรับคันเนี้ยมาพร้อมเครื่องดีเซล 2.0 ไบเทอร์โบ Eco Brew นะครับก็มีเทอร์โบ2ลูก1ลูกในทำงานในย่านแรงดันต่ำ1ลูกเนี่ยเป็นแรงดันสูงนะครับทำงานเขาเรียกว่าครอบคลุมแทบจะทุกย่านความเร็วเลย213แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรเกียร์ออโต้10สปีดลูกกับ Ford Mustang ช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยอิสระปีกนกอลูมิเนียมพร้อม Fork Racing Shock แล้วก็มีเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเนี่ย Coil Over Shock พร้อม Fork Racing Shock นะ Ethanol Bypass แล้วก็มีซับแทงค์ด้านหลังเนี่ยเป็นแบบวัดลิงค์นะซึ่งโหมดการขับขี่รุ่นนี้ก็จะมีความพิเศษตรงที่เขามีพวกโหมดบาฮานะครับออฟโรดความเร็วสูงแล้วก็ขับ2ขับ4เต็มที่เต็มระบบผมบอกเลยว่าคันเนี้ยถ้าเกิดเป็นรถปิกอัพที่มาจากโรงงานโดยที่คุณไม่ได้ปรับแต่งเนี่ยคันเนี้ยสุดที่สุดแล้วราคาค่าตัว 1,690,000 บาทรีวิวรอบคันย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้แต่เนี่ยเดี๋ยวจะพาทัวร์เล็กๆน้อยๆก่อนละกันเปลี่ยนมุมกล้องไปที่เรียบร้อยนะครับวันนี้พิเศษเลยนะหลังจากที่หลายคนรีเควสต์กันมาอยากชมรีวิว Ford Ranger Raptor อยากชม POV Ford Ranger Raptor วันนี้จัดให้แล้วนะครับย้ำเตือนนิดนึงถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวรอบคันเนี่ยย้อนกลับไปดูได้ในช่องมีถ่ายรีวิวแล้วแต่เนี่ยเราจะมาเอา performance เราจะมาเอามุมมองแบบ POV แบบนี้ในตอนกลางวันเดี๋ยวกลางคืนจัดให้ด้วยวันนี้เราก็อยู่กับ Ford Ranger Raptor นะครับมาพร้อมเครื่องดีเซลขนาด 2.0 ไบเทอร์โบก็เป็นเทอร์โบคู่นะครับ1ลูกเนี่ยทำงานในย่านความเร็วต่ำอีก1ลูกทำงานในย่านความเร็วสูง213แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ10สปีดลูกเดียวกันกับตัว Ford Mustang เลยช่วงล่างเนี่ยจะเป็นพิเศษนิดนึงความเป็นRanger Raptor เขาจะเป็นชุดช่วงล่างของ Fork Racing Shock รวมไปถึงพวกการเซตการต่างๆเนี่ยคือเขาจะแบบเป็นสไตล์แบบออฟโรดความเร็วสูงทั้งหมดเลยนะครับสเปคของเขาเนี่ยระบบช่วงล่างด้านหน้านะครับอิสระปีกนกอลูมิเนียมพร้อม Fork Racing Shock นะครับ Internal Bypass แล้วก็เหล็กกันโครงนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยนะเป็น Coil Over Shockนะพร้อม Fork Racing Shock นะครับมีซับแทงค์แล้วก็ Internal Bypass นะด้านหลังจะเป็นวัดลิงค์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาไปลองขับกันว่าเจ้า Ford Ranger Raptor คันนี้213แรงม้า500นิวตันเมตรตัวถังที่มันใหญ่มันสูงมันกว้างกว่าตัว Ford Ranger ปกติเนี่ยนะครับสูงกว่าเยอะเลยนะแล้วก็การตกแต่งภายนอกเนี่ยเรียกได้ว่าดุดันสุดๆสีตัวถังก็เป็นสีพิเศษเป็นสีเทาที่มีเฉพาะ Ranger Raptor แล้วก็สีตัวน้ำเงินนะครับน้ำเงินเป็นเบอร์ใหม่ด้วยของตัวโมเดลเยียร์2020เพราะว่าคันที่ผมนำมาเทสเนี่ยเป็นโมเดลเยียร์ล่าสุดราคาค่าตัว1699ราคาเท่าเดิมนะไมเนอร์เชนแต่เขาเพิ่มเติมพวกออปชันมากขึ้นก็เรียกได้ว่าเฮ้ยน่าสนใจมากขึ้นนะผมไล่เลี้ยงให้ฟังแล้วกันมีอะไรบ้าง1ชุดคอมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED แสงสีขาวนะครับจากกรอบเขาที่จะเป็นแบบวงกลมอ่ะนะครับอันเนี้ยกรอบเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมและก็เป็นตัวไมเนอร์เชนของตัว Ranger นั่นแหละคือไฟหน้าเขาปรับรวมไปถึงภายในก็จะมีการเพิ่มเติมช่อง USB ตรงนี้ไว้เสียบพวกกล้องนะครับมีระบบ Lane Keep System มีระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าจับทั้งคนทั้งรถทั้งวัตถุจับหมดเลยนะรวมไปถึงสติ๊กเกอร์ด้านหลังที่ติดกระบะท้ายต่างๆเนี่ยถอดออกหมดแล้วหลายคนแบบไม่ชอบก็ซื้อไปแล้วไปถอดออกอันนี้ถอดออกแล้วที่สำคัญเลยคือสีตัวถังเขามีสีน้ำเงินใช่ไหมแต่เนี่ยโมเดลเยียร์ใหม่เป็นสีน้ำเงินที่จะอ่อนลงในส่วนของมิติตัวถังคุณผู้ชมรุ่นนี้ถ้าเกิดคุณเทียบกับตัว Ford Ranger ปกติเนี่ยกว้างยาวสูงเยอะขึ้นหมดเลยยาวขึ้น36มิลกว้างเนี่ยกว้างขึ้น170กว่ามิลความยกสูงขึ้นมาเนี่ยนะคันนี้กราวเคลียร์แลนซ์283มิลนะเยอะกว่าตัว Ford Ranger ปกติเนี่ย50กว่ามิลเลยเรียกได้ว่าใหญ่โตอลังการขับทีเกือบเต็มเลนนะครับล้อจะกลางออกด้วยแล้วก็คันเนี่ยติดตั้งล้อที่เป็นแบบ All Terrain เป็น BF Goodrich KO2 มาจากโรงงานดอกยางเขาใหญ่ไงตะกุยลงโคนลงหินลงเนี้ยสบายแต่
ต่ทางดำอย่างเงี้ยเสียงจะดังนิดนึงส่วนภายในภายนอกรีวิวไว้แล้วไปย้อนกลับดูได้คลิปก่อนหน้านี้นะครับว่ามีอะไรโอ้สวยงามหรูหราขนาดไหนนะครับเนี่ยพวงมาลัยก็ Pedalship Magnesium เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาไปลองขับกันรวมไปถึง0ถึง100เปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงนะครับการทำความเร็วต่างๆการเก็บเสียงระบบช่วยเหลือขับขี่กับเจ้า Ford Ranger Raptor คันนี้ไปลองกันเลยดีกว่าสิ่งแรกที่ผมจะบอกคือฟีลการขับขี่เนี่ยมันแบบมันสไตล์ Ford อ่ะคือพวงมาลัยมันไม่หนักนะครับแต่ก็มั่นคงนิดนึงนะเพราะว่าคันเนี้ยน้ำหนักมันเบาจริงแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้เบาเหมือนพวก Ranger หรือ Everest ปกติอ่ะมันจะมีน้ำหนักหนืดขึ้นกว่านิดนึงนะผมว่ามันอาจจะมาจากยางอาจจะมาจากการเซตต่างๆที่มันเป็นรถสไตล์นี้ด้วยแหละนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไป0ถึง100กันเดี๋ยวจะไปลองหักหลบตรงข้างหน้าว่าเฮ้ยพอขับแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับรถมันยกสูงด้วยการต้านลมต่างๆมันเยอะกว่ารถปกติอยู่แล้วเยอะกว่าตัว Wide Track อยู่แล้วนะครับแล้วก็หลายคนอยากชมกันนะครับวันนี้ผมจัดแล้วคุณผู้ชมก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง Cookie P และ Auto Station ด้วยนะครับฉะนั้นก็ไป0ถึง100ดีกว่าตรงนี้โล่งพอดีเหยียบเต็ม100โหมดธรรมดานะครับไป3 2 1 40 60 80ร้อยถอนโหคุณดูมันดูดิดูหางนี่เนี่ยมันก็จะสไลด์นิดนึงแต่ถามว่าเอาอยู่ไหมเอาอยู่อยู่แล้วนะครับช่วงล่างเนี่ยของ Fork Racing คือสไตล์ของพวกช็อคอัพนะครับตัวออฟโรดเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบเนี้ยมันจะมีแบบระยะห้อยตัวหน่อยนึงนะครับและด้วยความที่รถมันยกสูงนะฮะรถมันยกสูงเวลาคุณเลี้ยวแรงๆอย่างเงี้ยท้ายมันสไลด์อยู่แล้วนี่ผมไม่ได้ปิดแทร็กชั่นด้วยนะอันนี้เป็นฟิลจริงๆซึ่งมันเอาอยู่แหละมันดึงตลอดแต่แค่แบบมันจะมีแบบความโยนนะมันก็จะวิวๆหน่อยนึงสำหรับคนที่ไม่เคยขับรถประเภทนี้นะครับเพราะว่ารถมันยกสูงได้แหละนะเดี๋ยวไปลองยาวๆกันดูแล้วเดี๋ยวขากลับผมจะจัดเป็นโหมดสปอร์ตให้ดูด้วยนะสิ่งแรกเลยที่ผมชอบคือเสียงเครื่องอย่างดูดิเสียงเครื่องที่เข้ามาในห้องโดยสารนะผมว่าเท่ดีอ่ะยาวๆเลยนะไปนี่เหยียบเต็มร้อยลองอัตราเร่งดูคุณดูเสียงดิเนี่ยความเร็วมันกวาดไม่หยุดเลยผู้ชมเนี่ยนะครับคือบอกได้เลยแหละว่าอัตราเร่งแม้ว่าตัวถังก็จะใหญ่งี้แล้วหลายคนบอกเฮ้ยเครื่องแค่ 2,000 เทอร์โบคู่ผมบอกเลยว่าอัตราเร่งอ่ะไม่ได้ขี้เหร่เลยนี่โหมด normal ด้วยยิ่งถ้าเกิดคุณปรับเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยมันจะมีการตึงท้ามันจะดึงกว่านี้ด้วยนะครับแล้วก็ความไวของคันเร่งจะเยอะกว่านี้นะผู้บอกเลยอัตราเร่งอ่ะได้แล้วผมลองมาแล้วนะครับตั้งแต่แบบออกตัวยิ่งเฉพาะตอน0ถึงประมาณ150 160อ่ะมันกวาดในระยะเวลาเท่ากันเลยนะคือไปเรื่อยๆไม่ได้มีตื้อเลยแต่พอมา160 165เริ่มตื้อแล้วนะครับอาการเก็บเสียงก่อนละกันไหนๆก็มาตรงนี้แล้วความเร็วประมาณหนึ่งจริงๆเนี่ยด้วยความที่รถมันตัวใหญ่คุณผู้ชมตัวถังเขาใหญ่เขาสูงมากเนี่ยผมขับเร็วอยู่นะเนี่ย120นะคุณดูดิคุณรู้สึกว่าช้าไหมผมไม่รู้สึกว่าช้าเลยเพราะว่าตัวถังมันใหญ่อะไรต่างๆมันใหญ่คือมันเป็นอย่างนี้นะครับขับ150 160ยังแบบเหมือนขับช้าแต่จริงๆแบบพอมาดูมาตรวัดตาย150และอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟิลอย่างนี้นะครับการเก็บเสียงผมว่าคันเนี่ยไม่มีข้อทิฏฐิเลยนะการเก็บเสียงผมว่าการเก็บเสียงได้150 160จะมีแค่เสียงลมที่มันปะทะแรงๆกันนั่นนะส่วนเสียงจากล้อเนี่ยแม้ว่าจะมันจะเป็นล้อออฟโรดด้วยนะเข้ามาน้อยมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญจะมีแค่เสียงตัวเครื่องดีเซลที่เป็นเสียงทุ้มๆอย่างเงี้ยดูนะเนี่ยนี่ขับความเร็วประมาณนึงนะคุณผู้ชมผมลองให้ดูเลยวู้โคตรมันนี่ความเร็วประมาณนึงนะกับรถตัวถังมันอย่างเงี้ยเห็นป่ะมีแค่เสียงลมนี่150โคตรนิ่งเลยแล้วคุณดูนี่ดูพวงมาลัยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยดูดิการเก็บเสียงอะได้150 160ยังโอเคอยู่ก็มีเสียงแค่ลมเท่านั้นนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่รับได้อยู่แล้วในส่วนพวงมาลัยบอกไปแล้วนะครับพวงมาลัย ESP Power นะความเร็วต่ำก็จะเบาลงหน่อยระยะฟรีเขาเยอะอยู่แล้วรถกระบะรถอะไรเงี้ยระยะฟรีเขาเยอะอยู่แล้วจนประมาณ80ขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะหนืดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ระยะฟรีน้อยลงแต่ก็ยังเยอะอยู่อันนี้ความเร็วประมาณนึงนะคุณผมทำให้ดูเนี่ยเห็นป่ะ
เอออ่ะผมเข้าโค้งนี้ดูผมออกวงนอกเลยอ่ะเนี่ยจากโค้งเข้าโค้งคุณดูมุดดิใครบอกเรนเจอร์แรปเตอร์มุดไม่ได้ผมเข้าโค้งนี้ดูเนี่ยนะฮะก็ผมก็ยังยืนยันอยู่แหละว่ามันขับได้ค่อนข้างดีเลยแม้ว่าจะเป็นแบบทางดำก็ตามนะครับเพราะว่าหลายคนเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นรถออฟโรดขับทางดำจะเป็นไงก็ถ้าพูดตรงๆคือมันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยกับขับออฟโรดหรือขับที่เป็นแบบไวท์แทร็กธรรมดาแหละแต่แค่แบบว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นคุณผู้ชมมันได้อยู่นะมันไม่ได้แย่เลยถ้าถามผมนะแล้วก็ในส่วนของขากลับเดี๋ยวผมปรับเป็นโหมดสปอร์ตให้ดูนะครับปรับเป็นโหมดสปอร์ตแล้วลองยาวๆอีกทีนึงว่าเฮ้ยเปลี่ยนลงเป็นเลนด้วยความเร็วสูงอะไรต่างๆเป็นยังไงแต่เบื้องต้นเนี่ยพวงมาลัยขับไม่ยากแต่มันเป็นฟิลรถกระบะระยะฟรีเขาเยอะทั้งความเร็วต่ำความเร็วสูงนะครับแต่มันก็หนักกว่าตัวเรนเจอร์ปกตินะครับลำดับถัดมาการเก็บเสียงดีอัตราเร่งหายห่วงนะยิ่งถ้าโหมดสปอร์ตเนี่ยเดี๋ยวลองให้ดูจะมีข้อเขาเรียกว่าข้อสังเกตนิดนึงตัวถังเขาใหญ่เวลาขับเนี่ยคุณจะต้องกะใหม่ทั้งหมดเลยคือมันเกือบเต็มเลนอะแล้วเวลาคุณดูกระจกข้างเนี่ยคุณจะเห็นตัวโปร่งซุ้มล้อมันยื่นออกมาอย่างเงี้ยมันเป็นไวด์บอดี้ไงนะนี่ผมปรับเป็นโหมดสปอร์ตเลยกดตรงนี้โหมดแล้วปรับสปอร์ตนี่ขับ2โหมดสปอร์ตพอปรับเสร็จปุ๊บคันเร่งเริ่มเซนซิทีฟขึ้นคือสกิดนิดเดียวเนี่ยนะครับรอบดีดเลยนะครับเดี๋ยวลองให้ดูแล้วก็เดี๋ยวลองพวกการเชนเกียร์นะแล้วก็พวกคูลโทนว่าใช้ไงให้ดูด้วยนะครับไปเลยมูนี่กูดูนี่เหยียบเต็มร้อยนะดูความเร็วแล้วกันเนี่ยเสียงโคตรเพาะเลยนี่ความเร็วประมาณนึงนะเข้าโค้งอ่ะโอ้โอ้มันวิวๆหน่อยอะรถมันยกสูงนะแล้วยางมันเป็นอย่างเงี้ยนะแต่มันหนึบอยู่นะคือตัวยางมันเกาะถนนอยู่แต่แค่รถมันเอียงนะก็ไปได้เมื่อกี้เร็วด้วยนะบอกตรงเดี๋ยวเข้าโค้งคุณดูดิไปความเร็วสูงเดี๋ยวคันหน้าผมเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงให้ดูนะครับไป3 2 1สาม สอง หนึ่งมันอย่างนี้แหละนะครับเป็นรถสไตล์นี้คือเวลาเปลี่ยนเลนด้วยความสูงเนี่ยท้ายมันจะแบบไหลๆหน่อยนึงเนี่ยแต่มันก็มุดได้อยู่นะไม่มีปัญหาเลยเนี่ยดูดิเปลี่ยนลงเป็นเลนโคตรชิลนะแต่คุณก็ต้องปรับพฤติกรรมการขับนิดนึงมันสูงมันมีแบบท้ายไหลๆมีอะไรตลอดคุณต้องระมัดระวังนิดแต่พอคุณชินเนี่ยสนุกยิ่งถ้าเป็นออฟโรดเนี่ยผมไปตะกุยทรายมาเมื่อวานนะเพิ่งล้างรถเสร็จเลยเนี่ยไปตะกุยทรายไปอะไรมาของช่องออโต้สเตชันคือแบบโอ้โหมันจะเนินจะชันยังไงมันไปได้หมดเลยอ่ะเพราะว่าอะไรการดีไซน์นะครับตัวชิ้นกันชนด้านหน้าเนี่ยชายทั้งหมดเลยชายล่างนะครับแล้วก็พวกโปร่งซุ้มล้อพวกชายกันชนหลังเนี่ยเป็น ABS แบบพิเศษที่มันจะมีความยืดหยุ่นสูงอ่ะคือเวลาคุณกระแทกคือเวลาคุณอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่แตกง่ายเหมือนพวกรถปกติทั่วไปอย่างงี้แต่ถามว่าแตกมั้ยแตกได้นะแต่แค่แบบมันยืดหยุ่นกว่านะรอบคันเลยรวมไปถึงตัวแผ่นปิดใต้ท้องเครื่องอ่ะนะครับมีแผ่นเป็นโลหะมาให้หนา 2.3 มิลก็ไว้ลุยๆได้แล้วก็โอเวอร์แฮงตัวรถเนี่ยเขาดีไซน์มาเป็นแบบองศาชันๆอย่างเงี้ยคือเวลามันลงทางลาดมากๆขึ้นทางลาดมากๆมันไม่กระแทกนะครับด้านหน้าก็จะมีหูลาก2ด้านหลังมีหูลากอีก2ด้วยนะก็เรียกได้ว่ามันก็คือรถสไตล์นี้จริงๆคือมันลุยๆอ่ะมาเถอะผมกล้าพูดเลยว่าถ้าเป็นรถกระบะจากโรงงานคันเนี้ยผมยังยืน1เลยว่าเขาคือเจ้านี่คุณดูระบบตัวเบรกซิสเต็มตัวช่วยแจ้งเตือนเวลามีรถมาข้างหน้าหรือว่าเราพุ่งไปหาข้างหน้าโดยที่ไม่เบรกเนี่ยเขาจะแบบปึ๊บๆๆมันจะเกิดอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือถ้าเกิดคุณพุ่งไปโดยที่ไม่มีทีท่าจะเบรกอ่ะนะครับเขาจะแจ้งเตือนตึ๊ดๆๆๆๆมาให้นะอันนี้คือระบบเบรกซิสเต็มของเขาที่เพิ่มเติมมาให้เลนคีปก็มีออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเขาปึ๊บๆๆๆเหมือนกันดึงกลับเลนให้นะฮะอันนี้คือระบบที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวขากลับอีกรอบนึงเนี่ยลองพวกครูซคอนโทรลให้ดูนะนี่กลับรถไปยาวๆนี่คุณดูดิโอ้คือ
เอาจริงๆอ่ะถ้าคุณขับชินอ่ะคล่องตัวเหมือนกันนะแล้วหรือว่าผมขับชินแล้วไม่รู้อ่ะแต่คือแบบมันมีข้อสังเกตนิดนึงถ้าคุณซื้อไปอ่ะมันขับเร็วแล้วแต่คุณยังรู้สึกว่ามันช้ารถมันใหญ่คุณต้องระวังนิดนึงอาจจะโดนใบสั่งได้เนี่ยเร็วมากนะคุณผู้ชมโคตรมันวู้เนี่ยเร็วนะนะฮะอามาต่อครูซอนโทนใช้ยังไงครูซอนโทนกดตรงนี้ที่เป็นรูปมาตรวัดมันจะเป็นเขาเรียกโลโก้ประจำรถอะที่คุ้นชินกันอยู่แล้วอะกดโบมันจะขึ้นคำว่าเซตคุณกดเซตที่เป็นรูปลบตรงนี้ต่อมันก็จะล็อกคุณขับอยู่ร้อยนึงกดที่ร้อยมันก็จะร้อยนะแล้วคุณก็จะบวกลบเองได้แต่มันจะขึ้นทีละหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดคุณกดค้างจะขึ้นทีละห้านะครับซึ่งไม่ได้แปรผันนะคุณล็อกไว้ร้อยคันข้างหน้าขับ50ชนนะไม่เบรกให้นะต้องกะระยะเองนะครับมีมาให้นะครับส่วนแอร์แบ็กรอบคัน6จุดอะไรต่างๆมีมาครบเลยความปลอดภัย ABS ABD Traction Control นะครับ Hill Assist Hill Hold ลงทางลาดชันขึ้นทางลาดชันแอร์แบ็กอะไรต่างๆนะ Traction มีมาครบระบบความปลอดภัยนี่คุณดูขับเร็วนะคุณดูเสียงเนี่ยมีแค่ลมอ่ะซึ่งมันรับได้อ่ะมันเป็นรถหน้าตัดกว้างขนาดเนี้ยลมมันชนแรงๆอยู่แล้วแหละนะครับนะครับก็สรุปโดยรวมแล้วกันสำหรับ Ford Ranger Raptor 2.0 ไบเทอร์โบคันนี้ราคาค่าตัว 1,699,000 บาทรุ่นนี้ก็มาพร้อมเครื่องดีเซล 2.0 ลิตร Eco Brew ไบเทอร์โบหรือเทอร์โบคู่นะครับก็จะเป็นเทอร์โบ2ลูกเนี่ยทำงานร่วมกันระหว่างย่านแรงดันสูงแล้วก็แรงดันต่ำก็คือเขาครอบคลุมทุกย่านความเร็วเลยนะก็จะช่วยตลอดเวลาเรียกได้ว่าแทบจะเกือบทั้งหมดในการขับขี่เลยนะครับทำงานได้ค่อนข้างไวนะยิ่งโหมดสปอร์ตเนี่ยจี๊ดจ๊าดเลยนะครับอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยเห็นแล้วเสียงก็ไม่รู้อ่ะโดยส่วนตัวผมว่าเสียงเพาะนะครับเสียงความแผดดีเซลอ่ะมันไม่ได้เข้ามาห้องโดยสารแต่ข้างนอกได้ยินอยู่แต่แค่สิ่งที่เข้ามาได้ยินข้างในเนี่ยคือมันเสียงทุ้มๆอ่ะเข้ามาอยู่นะครับอัตราเร่งใช้ได้เลยยิ่งสปอร์ตเนี่ยกวาดพวงมาลัยขับไม่ยากน้ำหนักก็ไม่เยอะระยะฟรีเยอะอยู่นะครับระยะฟรีเขาเยอะอยู่ซึ่งก็มันตามสไตล์รถกระบะเนาะนะครับแล้วก็ความเร็วสูงก็จะหนืดขึ้นมาแต่ระยะฟรีก็ยังเยอะอยู่นะการเข้าโค้งความเร็วสูงทำให้ดูแลมั่นใจอยู่แต่แค่มันจะรู้สึกว่ามันวิวพอรถมันสูงมากมันจะโยนตัวมันจะไหลๆหน่อยแต่ตัวล้อมันเกาะอยู่นะครับในส่วนของตัวฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับ Paddle Shift แมกนีเซียมติดกับตัวเนี่ยพวงมาลัยมาเลยคุณดูดิดูเสียงเกียร์10สปีดรุ่นเดียวกันกับ Ford Mustang นะเวลาคุณจะเชนเกียร์เนี่ยคุณตบลงเนี่ยมาแล้วรอบคุณดูดิเห็นป่ะเวลาจะเร่งแซงตบลงสัก2เกียร์แล้วตัว Paddle Shift มันติดกับพวงมาลัยอ่ะมันทำให้แบบมั่นใจอ่ะเนี่ยทำให้ดูนะมุดให้ดูเลยเนี่ยฮะโคตรมันมุดง่ายด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นครูซเลยลองให้ดูแล้วนะครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะถามผมอ่ะระบบมันน้อยไปนิดนึงนะน่าจะมีอะแดปทีฟนะครับน่าจะมีตัว Bright Spot นะครับน่าจะมีกล้อง300นะก็ว่าไปมันไม่มีเลย RCTA นะฮะก็มันเป็นผมว่าราคามันน่าจะไปถมพวกชุดช่วงล่างมากกว่านะครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าชุดแต่งเขานะฮะ Y body ทั้งหมดเป็นแบบ compromise คือยืดหยุ่นสูงแล้วก็ช่วงล่างนะครับด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกอลูมิเนียมนะครับพร้อม Fork Racing Shock แล้วก็ Eternal Bypass นะรวมไปถึงเป็นเหล็กกันมีเหล็กกันโครงด้วยด้านหลังเนี่ยเป็นแบบ Coil Over Shock นะครับแล้วก็มีตัว Shock Up Fork Racing Shock Eternal Bypass มี Sub Tank นะและด้านหลังเป็นวัดลิงคือขับทางดำเนี่ยรู้เลยว่ามันเหนื่อยทางดำเหนื่อยนะพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดคุณขับออฟโรดเนี่ยผมบอกเลยถึงไหนถึงกันที่ไหนก็มาเถอะยกเว้นแต่ว่าเป็นองศาแบบแย่จริงๆอ่ะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยผมว่ามันมีความเป็นรถเก๋งมากกว่าตัวเรนเจอร์ปกติที่มันเป็นแหนบอ่ะผมสรุปโดยรวมเลยแล้วกันอย่างที่บอกนะพูดไปแล้วสเปคขับงงขับง่ายนะครับแล้วถ้าเกิด1699แบบเนี้ยถ้าเกิดคุณมีตังค์ล้าน7คุณอยากได้รถปิกอัพยกสูงเท่ๆขับไปไหนก็มีแต่คนมองมีสีพิเศษนะครับมีโหมดการใช้งานที่มันแตกต่างออกไปเนี่ยแล้วรถมันสูงพิเศษแล้วคุณไม่ต้องไปแบบไปซื้อรถปิกอัพแล้วไปแต่งเองอ่ะคือบางคนอยากได้รถปิกอัพแล้วมาแต่งเป็นแบบลุยๆเท่ๆบึกบึนหน่อยคุณต้องไปแต่งเองใช่ไหมนะครับคุณไม่ต้องคุณมาคันนี้1699คุณได้รถสไตล์แบบ Ford Ranger แต่มันเป็น Raptor คือมันกว้างมันยาวมันสูงกว่า
นะครับมีโหมดการขับขี่พิเศษมีสีพิเศษนะช่วงล่างฟ็อกซึ่งช่วงล่างทั้งชุดเนี่ยหลายแสนอยู่คุณมาคันนี้แต่ถ้าเกิดคุณมีล้านเจ็ดคุณอยากได้แค่รถปิกอัพยกสูงเท่เหมือนกันนะแต่คุณแบบเฮ้ยไม่ได้ไปลุยออฟโรดไม่ได้ไปโอ้โหไปขับทรายขับอะไรเลยนะครับปีนึงจะไปรอบ2รอบลุยหน่อยกลับบ้านกับต่างจังหวัดอะไรหน่อยนึงนะส่วนใหญ่จะใช้ในเมืองเป็นหลักขับทางดำเป็นหลักผมบอกเลยว่าแค่ Ford Ranger Wildtrak ก็พอแล้วหรือถ้าเป็นแบรนด์อื่นน่ะนะ Toyota Revo Rocco ที่ผมเคยเอามาเทสอ่ะอันนั้นก็โอเคแล้วขับดีขึ้นเลยนะผมกล้าบอกเลยว่าตัว Revo Rocco ตัวใหม่ที่ขายตอนเนี้ยดีกว่าตัวเก่าเยอะช่วงล่างอ่ะโยนน้อยลงแต่ก็ยังโยนอยู่นะครับแล้วก็Nissan Navara Pro 4X Pro 2X ได้นะครับลุคเท่ด้วยนะคือพวกนั้นก็พอและล้าน2ล้าน3ล้านต้นๆนะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าอยากได้เจ้ารถปิกอัพนะครับที่มันเท่มันลุยมันมาจากโรงงานโดยที่คุณแบบไม่ได้ไปแต่งเพิ่มอ่ะ Ford Ranger Raptor คันนี้ยังเป็นที่1อยู่ผมกล้าพูดอย่างนี้เลยนะฮะก็ไปลองกันดูแล้วกันสำหรับการPUV ครั้งนี้นะครับหวังว่าจะถูกอกถูกใจกันสำหรับชาวคุกกี้พีเราจัดให้แล้วนะครับก็พอหอมปากหอมคอหรือว่าจะจัดเต็มสำหรับใครบางคนก็ว่ากันไปนะส่วน POV กลางคืนเนี่ยถ่ายมาเหมือนกันแล้วคุณจะได้เห็นพวกชุดหน้าปัดที่มันเป็นดีไซน์พิเศษของรัวแรปเตอร์นะที่เป็นแบบเข็มสีแดงเรืองแสงสีขาวจอซิงค์3อะไรต่างๆที่มันเรืองแสงสีฟ้าตามสไตล์ Ford อ่ะคุณจะได้เห็นในคลิปนั้นนะครับบอกไว้ก่อนว่ามีเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่หลายคนชอบนะครับก็ถ้าถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Auto Station แล้วก็โคกี้พีด้วยนะครับนี่ดูเข้าโค้งดูลงโค้งดิผมเปลี่ยนเลนตรงนี้ให้ดูเลยอันนี้ไม่แนะนำนะคุณผู้ชมไม่ควรทำตามอันตรายเป็นเลนทางโค้งเนี่ยได้อยู่นะครับผมจะลองว่ามันโยนไหมมันก็โยนอยู่นะแต่มันก็มั่นใจในระดับนึงนะฮะนี่เข้าโค้งความเร็วประมาณนึงอีกทีนึงนะแต่ผมบอกเสริมนิดนึงละกันสำหรับรถคันนี้มันมีขับ2ขับ4ไงจริงๆอ่ะถ้าเกิดคุณขับแบบเนี้ยแล้วมันแบบฝนตกถนนลื่นหรือทางเป็นอะไรเงี้ยคุณสามารถปรับเป็นโหมดขับ4ได้นะครับคุณต้องชะลอความเร็วต่ำลงมาหน่อยนึงคุณขับไปเรื่อยๆได้นะครับสักไม่เกิน60 70อะไรเงี้ยแล้วคุณบิดมาตรง 4H นะครับแล้วรอมันจับนิดนึงอ่ะมันจะล็อกกึ๊กคราวนี้มันคือขับ4มันก็จะมั่นใจมันจะเกาะถนนมากกว่านี้แต่โหมดสปอร์ตใช้ไม่ได้แล้วก็บอกไว้ก่อนพอคุณขับ4เกียร์ออโต้ที่คุณคุ้นเคยกันเวลาคุณติดไฟแดงพอเข้าไฟเขียวใช่มั้ยคุณถอนเท้าจากเบรกรถจะไหลช้ากว่าขับ2นะมันคุณไม่ต้องตกใจมันเป็นอย่างนั้นนะคุณต้องส่งคันเร่งเยอะหน่อยนึงนะหรือถ้าเกิดคุณเจอทางที่มันแย่มากแล้วเป็นโคลนเป็นแบบอะไรน่ากลัวแล้วคุณจอดรถคุณเข้าเกียร์ N นะครับเหยียบเบรกเข้าเกียร์ N หรือเกียร์ว่างเนี่ยคุณบิดมา 4L แล้วรอมันจับแป๊บนึงมันจะมีเสียงกึกนะแต่คันนี้เสียงเบามากแทบไม่มีเลยบางทีแล้วตรงหน้าปัดก็เขียนว่า 4L นะคุณขับแบบทางทุรกันดารสุดๆได้แล้วมันจะเป็นแบบออฟโรดอะ walking speed อะคือปล่อยไหลล้อจะไต่ตึ๊กตักตึ๊กตักอย่างเงี้ยทางหงทางหินต่างๆมันไปได้แรงบิดตั้ง500นิวตันเมตรอ่ะเดี๋ยวเสริมไปนิดนึงแล้วข้อเสียหรือข้อสังเกตรุ่นนี้คืออะไร1ตัวถังใหญ่สูงยาวกว้างสูง wide body บางทีไปห้างหาที่จอดลำบากเพดานต่ำผมเคยไปในเมืองแถวเจริญนครเจริญกรุงแถวนั้นมีอยู่โรงแรมหนึ่งจอดไม่ได้ต้องไปจอดลานข้างหน้าหลังคาเขาเตี้ยเขาสูงประมาณแบบ100กว่าๆเองอ่ะ 1.8 1.9 เมตรเท่านั้นเนี่ยคันนี้จอดไม่ได้แล้วก็บางที่จอดช่องมันคับแคบไงคันนี้ก็เกือบเต็มเลนหรือเลนล้นเลยก็มีความเถอะทะเวลาเข้าเมืองมันมีเยอะกว่านะซึ่งอย่างที่ผมบอกแหละถ้าเกิดใช้ในงานในเมืองเป็นหลักขับทางดำเป็นหลักคุณผู้ชม Wildtrak ก็พอแล้ว Wildtrak ผมก็ถือว่าใหญ่แล้วนะสำหรับปัจจุบันตอนเนี้ยนะครับปรับขับสีให้ดู Wildtrak ผมก็ถือว่าเป็นปิกอัพไซส์ใหญ่เลยนะปัจจุบันน่ะนะคันนี้ใหญ่ขึ้นไปอีกแต่มันได้ความเท่มันได้ความสุดมาจากโรงงานเนี่ยโคตรชอบเลย Ford Ranger Raptor เนี่ยก็คือแบบที่ผมบอกอ่ะมันสุดมันเท่มันขับสนุกนะครับแต่ขับเหนื่อย ลาโดยรวมประมาณนี้นะครับหวังว่าจะถูกอกถูกใจและชื่นชอบกันนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องโคกี้พีและออโต้สเตชันด้วยนะครับอย่าลืม Facebook Fanpage ผมด้วยล่ะนะชื่อเดียวกับช่องเลย COKEY เว้นแล้วก็ P ฝากไปกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวอนาคตจะมีไลฟ์จะมีลงข่าวตอนนี้เริ่มลงเยอะขึ้นแล้วแล้วถ้าเกิดแบบบางคนมีคำถามอะไรเงี้ยกดถูกใจ Facebook Fanpage Inbox มาถามเรื่องอยากจะซื้อรถยนต์ขอคำแนะนำต่างๆได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาโดยตลอดครับคุณผู้ชมทุกท่าน
นะวันนี้ผมโค้กขอตัวลาไปกับ Ford Ranger Raptor 2.0 ไบเทอร์โบราคาค่าตัว 1,699,000 บาทโมเดลเยียร์2020ล่าสุดคันนี้ครับผมไปแล้วจ้ะสวัสดีครับโอ้ดูเสียงดิโอ้โห